เส้นทางไปสู่ฟุตบอลโลกของทีมชาติไทยยุคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความฝันว่าอยากจะเห็นบอลไทยไปบอลโลกและผมเชื่อมั่นว่าโค้ชซิโก้สามารถทำความฝันนี้ได้เส้นทางไปสู่ฟุตบอลโลกของทีมชาติไทยตอนนี้อยู่ในรอบที่2ซึ่งมีทั้งหมด40ทีมโดยจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมพบกันหมดแบบเย้าเยือนอันดับที่1ในแต่ละกลุ่มรวมกับอันดับที่2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้ารอบ3รอบ3จะมีทั้งหมด12ทีมแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมแข่งขันกันแบบเย้าเยือนทีมอันดับที่1และ2ในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพรอบ4โดยที่ทีมอันดับที่3จากแต่ละกลุ่มจะเล่นเพลย์ออฟแบบเย้าเยือนเพื่อหาทีมชนะไปเล่นเพลย์ออฟกับตัวแทนจากทวีปอื่นต่อไปผมไม่รู้ว่าในอนาคตทีมชาติไทยจะได้เข้าไปเล่นถึงรอบไหนแต่สิ่งที่ผมมั่นใจคือความทุ่มเทและการมีวินัยของนักเตะทุกคนจะทำให้ความฝันของผมได้เป็นจริงสักวัน